สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรือดำน้ำ AIP กันค่ะAIP ย่อมาจาก Air Independent Propulsion ซึ่งหมายถึงระบบขับเคลื่อนแบบไม่ใช้อากาศเรือดำน้ำนั้นสามารถจำแนกประเภทตามระบบขับเคลื่อนได้เป็น2ประเภทหลักๆก็คือเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์และเรือดำน้ำแบบดั้งเดิมเรือดำน้ำแบบดั้งเดิมทั่วไปใช้ระบบขับเคลื่อนแบบดีเซลไฟฟ้าโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลผลิตไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เมื่อพลังงานไฟฟ้าที่เก็บในแบตเตอรี่หมดก็จะต้องผ่านกระบวนการชาร์จไฟฟ้าใหม่ผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอีกครั้งแต่เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลต้องใช้อากาศในการสันดาบเพื่อทำให้เครื่องยนต์ทำงานเรือดำน้ำจึงต้องลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำและใช้ท่อสโนว์เกอร์เพื่อดูดอากาศเข้ามาภาพที่เห็นบนหน้าจอเป็นภาพของเรือดำน้ำรุ่นแรกๆที่สร้างในเนเธอร์แลนด์ในปี1901ซึ่งติดตั้งมอเตอร์ขนาด70แรงม้าที่ส่วนล่างของเรือดำน้ำมีแบตเตอรี่ตะกั่วกดที่จ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์และที่ด้านหน้าของมอเตอร์มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันขนาด160แรงม้าติดตั้งอยู่โครงสร้างของเรือดำน้ำแบบดั้งเดิมในปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากนี้มากนักเรือดำน้ำ AIP หมายถึงเรือดำน้ำระบบขับเคลื่อนแบบไม่ใช้อากาศเป็นเรือดำน้ำประเภทพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของเรือดำน้ำแบบดั้งเดิมที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแล้วเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์หลักต้องการอากาศหรือเปล่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ไม่ได้ต้องการอากาศเพราะได้พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ภายในเครื่องปฏิกรณ์ดังนั้นในแง่ของความหมายของคำว่าเรือดำน้ำที่ไม่พึ่งพาอากาศเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ก็สามารถเรียกว่าเป็นเรือดำน้ำ AIP ได้เช่นกันแต่แนวคิดของ AIP นั้นเริ่มต้นมาจากคำถามที่ว่าเรือดำน้ำแบบดั้งเดิมจะสามารถได้รับพลังงานใต้น้ำโดยไม่ได้ใช้อากาศได้อย่างไรดังนั้น AIP จึงเป็นแนวคิดที่ใช้กับเรือดำน้ำแบบดั้งเดิมเท่านั้นประเทศที่ทุ่มเทความพยายามมากที่สุดในการพัฒนาเรือดำน้ำที่ไม่ต้องการใช้อากาศในการสันดาปภายในนั่นก็คือเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเทคโนโลยีเรดาร์พัฒนาขึ้นกองทัพเยอรมนีสูญเสียเรือดำน้ำถึง41ลำในเดือนพฤษภาคม1943เพียงเดือนเดียวซึ่งเป็นความสูญเสียอย่างมหาศาลด้วยเหตุนี้จึงเริ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลานานอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อหลบการตรวจจับของเครื่องบินฝ่ายพันธมิตรและอยู่ใต้น้ำได้นานนั้นนั่นก็คือท่อสโนว์เกอร์วิธีนี้คือการซ่อนตัวเรือโดยใต้น้ำและดูดอากาศบริสุทธิ์เข้ามาโดยไม่ถูกตรวจจับจากเรือผิวน้ำและเครื่องบินของศัตรูทำให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ใต้น้ำและยืดเวลาการอยู่ใต้น้ำได้เมื่อท่อสโนว์เกอร์ถูกพัฒนาขึ้นทำให้ถูกตรวจจับโดยเครื่องบินได้ยากขึ้นและเพิ่มความคล่องตัวจึงมีการติดตั้งท่อสโนว์เกอร์ในเรือดำน้ำยูโบ๊ททุกลำแม้ว่าการติดตั้งท่อสโนว์เกอร์จะช่วยเพิ่มระยะเวลาการอยู่ใต้น้ำได้บ้างแต่เพื่อเอาชนะภัยคุกคามจากเรือรบผิวน้ำและเครื่องบินอย่างแท้จริงจำเป็นจะต้องมีเรือดำน้ำที่สามารถแล่นด้วยความเร็วมากกว่า25นอตใต้น้ำและดำน้ำได้เป็นเวลานานกองทัพเรือเยอรมนีได้ระดมนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพื่อเริ่มศึกษาวิธีการขับเคลื่อนที่ปฏิวัติวงการเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้จริงๆแล้วในช่วงทศวรรษ1930ศาสตราจารย์วอลเทอร์ชาวเยอรมนีได้พัฒนาระบบเรือดำน้ำที่ไม่ต้องใช้อากาศจากภายนอกแล้วระบบนี้ทำงานได้โดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์บริสุทธิ์ผสมกับตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อแยกไฮโดรเจนและออกซิเจนปฏิกิริยานี้สร้างความร้อนสูงไอน้ำร้อนและออกซิเจนถูกนำไปผสมกับเชื้อเพลิงดีเซลขับเครื่องกันเยอรมนีได้ใช้แนวคิดนี้พัฒนาเรือดำน้ำ V80 ที่เรียกว่าเรือดำน้ำวอเตอร์ในปี1940เรือดำน้ำนี้มีความเร็วใต้น้ำ 28.1 นอตในขณะที่เรือดำน้ำอื่นๆในเวลานั้นมีความเร็วใต้น้ำต่ำกว่า10นอตด้วยเหตุนี้กองทัพเรือเยอรมันจึงออกแบบเรือดำน้ำไว้3แบบคือ Type 17ขนาด350ตัน Type 18ขนาด 1,600 ตันและ Type 26ขนาด800ตันแต่ Type 18และ Type 26ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมีเพียง Type 17ขนาด350ตันจำนวน7ลำที่สร้างเสร็จเรือดำน้ำ Type 17ที่เยอรมันมีพัฒนาขึ้นนั้นถือเป็นต้นกำเนิดของเรือดำน้ำ AIP ในปัจจุบันเรือดำน้ำวอเตอร์นี้ผ่านขั้นตอนการแก้ไขและปรับปรุงในช่วงแรกแต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงและประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรที่ชนะสงครามได้นำเรือดำน้ำวอเตอร์นี้ไปพัฒนาเป็นเรือดำน้ำ AIP ต่อไป
อังกฤษได้นำเรือ17 BU1407ไปใช้โดยเปลี่ยนชื่อเป็น HMS Metellite และในช่วงกลางทศวรรษ1950ได้พัฒนาเรือดำน้ำทดลองที่ใช้เครื่องยนต์ Water ชื่อ HMS Explorer และ HMS Excalibur เพื่อทำการทดลองแต่สุดท้ายก็ต้องยกเลิกเนื่องจากมีความเสี่ยงในการระเบิดสูงส่วนสหภาพโซเวียตได้สร้างเรือดำน้ำวอเตอร์1ลำผ่านโครงการ617และเริ่มใช้งานในปี1956ซึ่งเป็นเรือดำน้ำที่เร็วที่สุดในกองทัพเรือโซเวียตในขณะนั้นแต่ก็ต้องปลดประจำการเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุระเบิดขึ้นและผ่านโครงการ615สหภาพโซเวียตได้ดำเนินการพัฒนาเรือดำน้ำ AIP โดยใช้ออกซิเจนเหลวแต่ในปี1957เกิดการระเบิดของออกซิเจนเหลวทำให้โครงการถูกยกเลิกในที่สุดและหันไปทุ่มเทกับการพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แทนสหรัฐอเมริกาได้รับเครื่องยนต์ขนาด 7,500 แรงม้าที่วางแผนไว้สำหรับเรือดำน้ำ Water Type 17และ Type 26ของเยอรมนีและดำเนินการทดลองมาระยะหนึ่งแต่เมื่อมีการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สำหรับเรือดำน้ำโครงการเรือดำน้ำ AIP ก็ถูกยกเลิกโดยปริยายอย่างไรก็ตามการพัฒนาเครื่องยนต์นิวเคลียร์สำหรับเรือดำน้ำก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปี1958เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลกอย่างนอติลุสของสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในการล่องเรือใต้ชั้นน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือและในปี1962เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ K3 ของสหภาพโซเวียตก็ทำปากประสบความสำเร็จในการล่องเรือผ่านขั้วโลกเหนือดูได้จากคลิปที่แสดงให้อยู่นี้นะคะความสำเร็จของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เหล่านี้ทำให้เทคโนโลยี AIP นั้นล้าสมัยอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ทศวรรษ1980ประเทศที่ใช้เรือดำน้ำแบบดั้งเดิมเริ่มสนใจพัฒนาเรือดำน้ำที่มีราคาถูกกว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แต่สามารถอยู่ใต้น้ำได้นานในปี1988สวีเดนได้พัฒนาเครื่องยนต์ Stirling AIP แบบแรกที่สามารถติดตั้งในเรือดำน้ำได้และในปี1996ได้เริ่มใช้งานเรือดำน้ำ AIP สมัยใหม่ลำแรกชื่อ Gotlandตั้งแต่นั้นมาระบบ AIP หลายรูปแบบได้ถูกพัฒนาขึ้นจนในปัจจุบันมีระบบ AIP ที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมด4แบบได้แก่เครื่องยนต์ดีเซลแบบวงจรปิดกังหันไอน้ำแบบวงจรปิดระบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงและเซลล์เชื้อเพลิงทีนี้มาดูกันนะคะว่าแต่ระบบทำงานกันอย่างไรเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิดเป็นระบบที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบดั้งเดิมที่ใช้ในเรือดำน้ำแบบธรรมดาโดยเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลที่ผสมกับออกซิเจนแล้วทำให้สามารถทำงานได้ใต้น้ำและปล่อยไอเสียออกนอกเรือโดยผสมกับน้ำทะเลวิธีนี้มีข้อดีคือสามารถใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งอยู่แล้วได้แต่มีข้อเสียคือปัญหาพื้นที่เก็บของออกซิเจนแล้วความเสี่ยงในการระเบิดเมื่อใช้ออกซิเจนแล้วและเสียงดังเมื่อเครื่องยนต์ดีเซลทำงานเยอรมนีเคยทดลองติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลวงจรปิดในเรือดำน้ำ205เพื่อทดสอบแต่ไม่ได้นำมาใช้งานจริงระบบกังหันไอน้ำวงจรปิดเป็นวิธีที่ใช้กังหันไอน้ำแบบดั้งเดิมโดยผลิตไอน้ำด้วยเอทานอลและออกซิเจนเหลวข้อดีของระบบนี้คือให้พลังงานมากกว่าระบบ AIP แบบอื่นแต่มีข้อเสียคือใช้เชื้อเพลิงที่สิ้นเปลืองและประสิทธิภาพต่ำระบบนี้ถูกนำมาใช้ในแมชมาของฝรั่งเศสและได้ติดตั้งในเรือดำน้ำธรรมดาชั้นสกอร์เปียนและอัลโกสตารุ่นปัตตุที่ฝรั่งเศสส่งออกต่อมาเป็นระบบเครื่องยนต์สเตอร์ลิงเป็นเครื่องยนต์ความร้อนที่มีเครื่องทำความเย็นอยู่ด้านบนของกระบอกสูบและเครื่องทำความร้อนอยู่ด้านล่างทำให้ลูกสูบเคลื่อนขึ้นเมื่อได้รับความร้อนและขึ้นลงเมื่อเย็นลงซึ่งเป็นหลักการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นการทำงานแบบพลังงานกลข้อดีคือมีกลไกที่เรียบง่ายแต่มีข้อเสียคือเครื่องยนต์มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับกำลังที่ผลิตได้และมีข้อจำกัดในการดำน้ำที่ความลึก200ถึง250เมตรเครื่องยนต์สเตอร์ลิงถูกนำมาใช้ในเรือดำน้ำของสวีเดนและญี่ปุ่นและเป็นที่ทราบกันดีว่าจีนก็ใช้เครื่องยนต์นี้ด้วยสุดท้ายแบบเซลล์เชื้อเพลิงเป็นระบบที่ผลิตไฟฟ้าน้ำและความร้อนผ่านปฏิกิริยาเคมีของไฮโดรเจนและออกซิเจนที่เก็บไว้เซลล์เชื้อเพลิงได้รับการประเมินว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการดำน้ำแบบเงียบใต้น้ำเนื่องจากมีเสียงและการสั่นสะเทือนน้อยมากอย่างไรก็ตามข้อเสียคือกำลังผลิตต่ำต้องเก็บไฮโดรเจนที่มีความไวไฟสูงและมีราคาแพงปัจจุบันประเทศที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงได้แก่เยอรมนีซึ่งใช้เรือดำน้ำของตนเองและส่งออกรวมถึงสเปนอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ที่ใช้เรือดำน้ำประเภทนี้อยู่
นอกจากนี้ยังมีระบบใหม่ๆอีกด้วยเช่นระบบขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพียงอย่างเดียวและอีกระบบก็คือระบบไฮบริดเป็นการผสมผสานระหว่างลิเธียมไอออนกับระบบ AIP ญี่ปุ่นได้นำเครื่องยนต์สเตอร์ลิงมาใช้ในเรือดำน้ำชันโซลิลำที่1-10อย่างไรก็ตามเนื่องจากเครื่องยนต์นี้ไม่สามารถทำงานได้ที่ความลึกมากกว่า200เมตรจึงทำให้เกิดข้อเรียกร้องจากกองทัพเรือมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้ญี่ปุ่นจึงได้พัฒนาเรือดำน้ำชั้นไทเกซึ่งใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพียงอย่างเดียวเรือดำน้ำชั้นนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยไม่มีระบบ AIP แต่ติดตั้งเครื่องกำเนิดดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่และระบบสโนว์เกอร์รุ่นใหม่ปัจจุบันเกาหลีใต้ก็พัฒนาระบบที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพียงอย่างเดียวเช่นกันได้สำเร็จนอกจากนี้เกาหลีใต้กำลังต่อเรือดำน้ำลำใหม่ที่ติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิง AIP และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งจะช่วยเพิ่มเวลาในการดำน้ำได้มากขึ้นตอนนี้เราก็มาดูข้อดีของเรือดำน้ำระบบ AIP กันว่ามีอะไรกันบ้างค่ะข้อดีคือสามารถเพิ่มเวลาในการดำน้ำของเรือดำน้ำแบบดั้งเดิมได้อย่างมากซึ่งช่วยลดโอกาสในการถูกตรวจจับโดยศัตรูทำให้สามารถปฏิบัติการภารกิจลับในทะเลได้เรือดำน้ำดีเซลทั่วไปสามารถดำน้ำได้เพียง 3-4 วันโดยไม่ใช้สโนว์เกอร์แต่เรือดำน้ำ AIP สามารถดำน้ำได้นานถึง3สัปดาห์ถึง1เดือนโดยไม่ใช้สโนว์เกอร์อย่างไรก็ตามเรือดำน้ำนี้ก็มีข้อเสียเช่นกันโดยมีข้อจำกัดด้านกำลังผลิตทำให้ใช้ได้เฉพาะที่ความเร็วต่ำและไม่เหมาะสำหรับการแล่นใต้น้ำด้วยความเร็วสูงเมื่อเทียบกับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เรือดำน้ำนี้มีข้อจำกัดคือไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงได้ในทะเลเมื่อใช้เชื้อเพลิงที่เก็บสำรองไว้หมดแล้วแม้ว่าจะถูกกว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มากแต่เมื่อเทียบกับเรือดำน้ำที่ไม่มีระบบ AIP แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพิ่มเติมและค่าเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองที่สูงกว่านอกจากนี้ยังมีข้อเสียคือต้องใช้อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการฝึกอบรมและบำรุงรักษาอย่างไรก็ตามด้วยข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ของระยะเวลาดำน้ำที่ยาวนานกว่าซึ่งมีความสำคัญมากกว่าข้อจำกัดเหล่านี้ปัจจุบันมีประมาณ13ประเทศที่ใช้เรือดำน้ำระบบ AIP และคาดว่าจำนวนประเทศที่จะใช้ระบบนี้จะเพิ่มขึ้นในอนาคตดูเหมือนว่าในอนาคตระบบขับเคลื่อนของเรือดำน้ำแบบดั้งเดิมจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบได้แก่ระบบ AIP ระบบที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพียงอย่างเดียวและระบบไฮบริดเป็นการผสมผสานระบบที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนร่วมกับ AIP พอพูดถึงระบบ AIP ของเรือดำน้ำมาจนถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ชมคิดว่าเรือดำน้ำประเภทไหนเหมาะกับประเทศของเราเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและการสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ขอบคุณนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ